ใช้งาน e-learning ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถใช้งานได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกหรือสมเด็จ mpc.or.th/learningซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังนี้โดยการใช้งานจำเป็นต้องมียูสเนมและพาสเวิร์ดซึ่งทางศูนย์แพทยศาสตร์ได้จัดทำไว้โดยสามารถขอได้ที่เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ของศูนย์แพทย์เมื่อมียูสเนมและพาสเวิร์ดจึงจะมีสิทธิ์เข้าใช้งานโดยระบุผู้ใช้เป็นรหัสนิสิตเมื่อไปสู่หน้าล็อกอินเข้าสู่เว็บเมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้งานที่มุมบนด้านขวาของเว็บและระบบจะทำการบันทึกการเข้าใช้งานเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อเลิกใช้งานสมาชิกจะสามารถออกจากระบบได้โดยคลิกลิงก์ที่มุมขวาด้านบน